สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเล่าสู่กันฟังวันนี้วันพุธที่19เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2567นะครับย้ำกันอีกครั้งหนึ่งว่าเพจของรายการเล่าสู่กันฟังนะครับเราจะใช้ชื่อเพจว่ารายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับส่วนทาง YouTube เนี่ยเข้าไปชมได้ทางช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังนะครับเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังเอาละครับวันนี้วันพุธเดี๋ยวช่วงแรกของรายการจะเป็นช่วงเล่าข่าวนะครับแล้วก็ช่วงที่สองจะเป็นช่วงเล่าขานช่วงเล่าข่าวจะไปพูดคุยกันเรื่องของโอมิครอน KP.3 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะครับจะเกี่ยวพันกับไทยหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวคุยกันกับศาสตราจารย์เกียรติคุณประสันจันทราทิทัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับส่วนอีกช่วงนึงจะเป็นช่วงเล่าขานครับเรื่องราวของผู้สูงอายุคนไทยปรากฏว่ามีผู้สูงอายุที่เหลือฟันไม่ถึง20ซี่เนี่ยมากถึง 20% ในการเกิดอะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์สุธาเจียมณีโชติชัยที่ปรึกษาสำนักทันตสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับธนาคารออมสินครับขอเชิญชวนออมเงินกับผลิตภัณฑ์ทางการเงินนะครับเป็นสลากออมสิน1ปีซึ่งจะมีให้เลือกออมทั้งแบบที่เป็นใบสลากแล้วก็แบบสลากดิจิตอลนะครับโดยมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลเป็นทองคำแท่งน้ำหนักทองคำ10กิโลกรัมนะครับมูลค่า26,500,000 บาทด้วยกันและนอกจากนี้ครับยังมีสิทธิ์ที่จะถูกรางวัลที่1มูลค่า10,000,000 บาทอีกด้วยนะครับเพียงแค่ฝากหรือว่าออมเงินกับสลากออมสิน1ปีตั้งแต่100บาทขึ้นไปนะครับเมื่อออมจนครบกำหนดอายุสลากแล้วเนี่ยยังจะได้รับดอกเบี้ยกลับคืนมาในอัตราหน่วยละ35สตางค์นะครับซึ่งดอกเบี้ยและเงินรางวัล นั้นผู้ออมถ้าเป็นบุคคลธรรมดาก็ไม่ต้องเสียภาษีแต่อย่างใดนะครับโดยหมดเขตในการออมวันที่15กรกฎาคมนี้ส่วนการออกรางวัลจะมีขึ้นในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับหรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขที่กำหนดเอาไว้ในภายหลังนะครับสนใจก็สามารถออมผ่านธนาคารออมสินในทุกสาขาหรือว่าจะออมผ่านแอปพลิเคชันไมโมก็ได้นะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์ของธนาคารออมสินนะครับ www.gsb.or.th หรือจะติดต่อสอบถามโดยตรงก็โทรศัพท์ไปที่ GSB Contact Center หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคมเงินออมมั่นคงออมกับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมนะครับวันนี้รายการเล่าสู่กันฟังเราจะมอบกระปุกออมสินซึ่งมีรูปทรงเป็นรถไฟฟ้าจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยนะครับเพียง2รางวัลเท่านั้นท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะร่วมสนุกกับทางรายการด้วยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมาจะเป็นในรูปแบบของ Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้นะครับถ้าเกิดเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับเพจรายการเล่าสู่กันฟังแต่ถ้าเกิดเป็น YouTube ก็ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มเพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีส่วนจะเป็นใครนั้นทางรายการก็จะติดต่อกลับไปเองนะครับและนอกจากนี้ครับเรายังมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกในเพจรายการเล่าสู่กันฟังเพียงแค่เข้าไปที่หน้าเพจแล้วก็ร่วมกิจกรรมตามกติกาที่กำหนดเอาไว้นะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามจะตามมานะครับข้อมูลมีอยู่ว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับในการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ให้เป็นศูนย์คมนาคมการขนส่งด้านทิศตะวันตกนะครับตัวอีกครั้งครับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ได้ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมนะครับเพื่อพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้าคลองบางไผ่ให้เป็นศูนย์การคมนาคมขนส่งด้านตะวันตกนะครับของกรุงเทพมหานครนี่เป็นข้อมูลส่วนคำถามครับถามคุณผู้ฟังว่าสถานีรถไฟฟ้าชื่อว่าอะไรที่การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.เนี่ยได้ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมในการที่จะพัฒนาสถานีรถไฟฟ้าแห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครนะครับคำถามคือชื่อสถานีเนี่ยชื่ออะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live ก็เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังถ้าเป็น YouTube ไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเบนวักเล่าสู่กันฟังแล้วก็ส่งคำตอบมาในช่องอินบ็อกซ์ได้เลยนะครับสำหรับรายชื่อผู้โชคดีประจำวันที่18มิถุนายนจากกรุงเทพมหานครครับขอแสดงความยินดีกับคุณเรืองวิทย์ชินสิงห์นะครับขอแสดงความยินดีด้วยเอาละครับช่วงนี้เป็นช่วงเล่าข่าวครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของโอมิครอน KP.3 ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในสหรัฐตอนนี้นะครับพูดคุยกับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับตอนนี้อยู่ในสายครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับบอกว่าระบาดในสหรัฐมันใกล้เมืองไทยไหมเนี่ยก็ไม่ค่อยไกลมากนะฮะของเราก็มีกระจายมาอยู่บ้างครับครับแต่ไม่มากไม่มากนะฮะเป็นยังไงฮะอาจารย์ KP.3 KP.3 เนี่ยมันจะเป็นลูกหลานของโอมิครอนครับที่เป็นเราเรียกว่า JN.1 นะครับจริงๆนะเขาเริ่มมาจากโอมิครอน BA.2.86 ฮะแล้วจากนั้นก็มีก็กลายแตกมาเป็น JN.1 KP.2 KP.3 อย่างเงี้ยครับครับแตกมาเรื่อยๆเนี่ยมันแตกมาเรื่อยๆฮะแต่ว่าตรงเนี้ยมันจะมีผลกระทบยังไงบ้างนะครับก็จะไปเป็นมีผลกระทบกับวัคซีนที่องค์การอนามัยโลกเนี่ยกำลังจะตัดสินใจผลิตในปี2566และ2567ฮะครับเพราะเราจะเห็นได้ว่ามันมีการพัฒนาการมาตั้งแต่เริ่มเลยนะฮะในจุดเริ่มต้นของวัคซีนรุ่นแรกเนี่ยก็จะเป็นอู่ฮั่นใช่ไหมฮะใช่แล้วก็เราเริ่มใช้กันมาในปี2563และ64ต่อมาก็จะพัฒนามาเป็นวัคซีนรุ่นที่2รุ่นที่2เนี่ยจะเป็นการผสมผสานกันระหว่างสายพันธุ์ดั้งเดิมอู่ฮั่นแล้วก็สายพันธุ์ย่อยที่ระบาดในขณะนั้นโอมิครอนนะครับก็เป็น BA.4 BA.5 อ๋อแล้วขณะที่แพร่ระบาดเนี่ยปรากฏว่าสายพันธุ์โอมิครอน BA.4.5 หายไปอย่างรวดเร็วฮะ แล้วก็กลายเป็น XBB.1.5 ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในปี2566เนี่ยเลยจำเป็นจะต้องมีวัคซีนที่เรียกว่าเข็มกระตุ้นขึ้นมาครับอันนี้ก็เลยเปิดมาทีนี้มาถึงปีนี้เป็นจะถือได้ว่าเป็นวัคซีนรุ่นที่3นะฮะของโลกเนี่ยแต่ว่าจะไปใช้ในปีปลายปีนี้ต้นปีหน้าฮะแล้วก็วัคซีนอันนี้เนี่ยเราจะไม่เรียกว่าเข็มกระตุ้นไม่ใช่เราฮะหมายถึงองค์การอนามัยโลกไม่ได้เรียกว่าเป็นเข็มกระตุ้นเข็มกระตุ้นนี่หมายถึงว่าฉีดเข้าไปแล้วเพื่อที่จะให้ไปกระตุ้นเข็มที่เคยฉีดก่อนหน้าหรือเคยติดเชื้อตามธรรมชาติมาก่อนให้ภูมิคุ้มกันสูงขึ้นแต่ว่าตอนนี้เขาใช้คำใหม่ฮะเขาใช้คำว่าเป็นวัคซีนอัปเดตหมายความว่าไวรัสตอนนี้มันต่างไปจากปีที่แล้วนี่เยอะแล้วก็เขากำลังมองว่าต่อไปเนี่ยมันจะเข้าสู่รูปแบบการพัฒนาวัคซีนนะฮะจะพัฒนาเหมือนกับของไข้หวัดใหญ่ก็คือว่าไวรัสมีการกลายพันธุ์ใน1ปีเนี่ยและสูตรวัคซีนก็จะผลิตขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์สายพันธุ์ที่คาดว่าจะระบาดในปีถัดไปคือมันจะกลายเป็นโรคประจำถิ่นแล้วฮะมันจะเป็นครับดังนั้นถ้าเกิดเราถามว่า KP.3 เป็นอย่างไรเนี่ยเราจะต้องไปดูต้นตระกูลเขาฮะต้นตระกูลเขาเนี่ยจะแตกออกมาจากโอเมก้าดั้งเดิมโดยเป็นสายพันธุ์เรียกว่า BA.2.86 ซึ่งต่างไปจากสายพันธุ์ดั้งเดิมของโอเมก้าประมาณ30ตำแหน่งตรงหนามเนี่ยฮะแล้วจากนั้นก็แตกลูกแตกหลานแตกเหลนออกมาเป็น JN.1KP.2 แล้วก็ KP.3 เนี่ยครับเพราะฉะนั้นใน KP.3 เนี่ยตอนเนี้ยที่อเมริกาเนี่ยพบแล้วประมาณ 25% ครับของสายพันธุ์ที่เซอร์คูลเลตอยู่หรือว่าหมุนเวียนอยู่ในอเมริกาครับครับทีนี้เนี่ยบริษัทที่เขาจะผลิตเนี่ยที่องค์การอนามัยโลกขอร้องหรือว่าองค์การอาหารและยาของสหรัฐเขาขอร้องให้ผลิตเนี่ยขีดความสามารถหรือเขาที่ข้อมูลเขามีอยู่เนี่ยเขามีอยู่ประมาณ JN.1 และ KP.2 นะส่วน KP.3 นี่ยังไม่ได้เริ่มทำเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าเบื่อผลิตวัคซีนออกมาเนี่ยเข้าใจว่าจะเลือกระหว่าง JN.1 และ KP.2 ฮะครับครับแล้วเข้าใจว่าภูมิคุ้มกันก็คงจะมาครอบคลุม KP.3 ได้อาจารย์ฮะเราเคยคุยกันว่าถ้ามันแตกเนื้อแตกหน่อมาเรื่อยๆเนี่ยไอ้ความสามารถหรือว่าพิษภัยของมันนี่จะน้อยลงอันนี้ด้วยป่ะอาจารย์คือตอนนี้เนี่ยณปัจจุบันเนี่ยฮะปรากฏว่าความรุนแรงเนี่ยยังไม่มีบ่งชี้ว่าจะรุนแรงมากขึ้นครับครับยังเหมือนเดิมฮะยังเหมือนเดิมครับถ้าไม่รุนแรงมากขึ้นก็ถือว่าใช้ได้นะฮะถ้าไม่รุนแรงมากขึ้นเนี่ยถือว่าใช้ได้จริงแต่ว่างี้ฮะไอ้ส่วนหนามก็ได้ปรับไปเรื่อยๆนะฮะครับทำใหต่อได้ง่ายขึ้นแพร่ระบาดได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นเลยว่าปริมาณผู้ติดต่อครับรอบๆตัวเรานี่มีคนติดต่อกันเยอะเลยครับ
ติดเชื้อโควิดเนี่ยพี่ถือว่าเขาไม่ได้เจ็บป่วยเสียชีวิตนะฮะที่บอกว่าง่ายขึ้นง่ายขึ้นยังไงอาจารย์ปกติมันก็ไม่ยากอยู่แล้วนะครับคืออย่างเงี้ยไอ้สนามเนี่ยฮะก็จะพัฒนาขึ้นมาและทำให้เกาะกับเซลล์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะฮะครับคือเขาช่างตรงวัดได้เลยว่าเหมือนกับไวรัสเวลามีหนามมันจะไปเกาะกับเซลล์ใช่ไหมฮะใช่ครับเมื่อก่อนมันเกาะแล้วก็หลุดเกาะแล้วอะไรอันนี้เกาะปึ๊กแน่นเลยและจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆแทรกตัวเข้าไปในเซลล์ฮะไอ้ตัวนี้เขาเลยต้องวัดให้ดีว่าไอ้ส่วนหนามเนี่ยนะแต่ตัวไหนเกาะกับเซลล์ผิวเซลล์ได้ดีกว่าตัวไหนมันจากรหัสพันธุกรรมนี่มันคำนวณออกมาได้เลยนะครับเพราะนั้นเราจะเห็นว่าณปัจจุบันเนี่ยไอ้ส่วนหนามเนี่ยที่เกาะกับผิวเซลล์ที่ดีที่สุดตอนนี้ก็คือPH3และไอ้ส่วนหนามเนี่ยบางตำแหน่งของส่วนหนามเนี่ยก็จะหลบภูมิคุ้มกันซึ่งสร้างขึ้นมาจากการฉีดวัคซีนหรือว่าสายพันธุ์ก่อนหน้านั้นที่ติดเชื้อตามธรรมชาติได้อีกด้วยเงี้ยครับครับครับแสดงว่าเขาหลบวัคซีนได้แต่ว่าหลบได้ไม่หมดแล้วฮะเขาหลบภูมิคุ้มกันได้ฮะหลบภูมิคุ้มกันได้จริงแต่ว่าไอ้ส่วนหนามเขาเนี่ยเขาจะจับเซลล์ได้ดีเพราะนั้นเขาจะเข้าไปในเซลล์ได้ฮะครับบางส่วนทีเดียวเพราะนั้นเราก็จะติดเชื้อกันอย่างเงี้ยฮะติดง่ายเพียงแต่ว่าพอเซลล์ที่ติดเชื้อแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะซึ่งต่างจากเซลล์ไม่ติดเชื้อเราจะมีภูมิคุ้มกันอีกแบบนึงที่คอยตรวจตามว่าเซลล์ไหนติดเชื้อบ้างแล้วก็ทำลายระบบอันนี้ยังดีอยู่ครับครับครับระบบเนี่ยอันนี้ยังดีอยู่เพราะฉะนั้นทำให้เราติดเชื้อแต่ไม่เจ็บปวดรุนแรงฮะโดยที่เราไม่ต้องไปกระตุ้นเขาใช่ไหมฮะอาจารย์โดยที่เราไม่ต้องกระตุ้นเขาใช่ครับเพราะว่าระบบภูมิคุ้มกันที่ตรวจจับเซลล์ที่ติดเชื้อเนี่ยมีระยะเวลาที่จะคงอยู่ในร่างกายเรายืนยาวกว่าระบบที่จะไปจับกับไวรัสตรงๆมากครับเอาอย่างนี้เดี๋ยวผมถามไปผ่าซากเลยอาจารย์ว่าเราก็ไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนก็ได้เนี่ยเราไม่ต้องการไม่จำเป็นต้องใช้วัคซีนได้ไหมคืออย่างนี้ฮะเราจะต้องดูนิดนึงว่าถ้าเผื่อมันจะเหมือนกับไอ้ไข้หวัดใหญ่ครับครับถ้าเผื่อสายพันธุ์เนี่ยมันต้องมีการตรวจสายพันธุ์ในแต่ละปีว่าถ้าเผื่อใกล้เคียงกับสายพันธุ์ก่อนหน้าเนี่ยก็ไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเผื่อมันเปลี่ยนไปมากอย่างตอนนี้มันเปลี่ยนไปมากอันเนี้ยอาจจะต้องมีการเรียกว่าฉีดวัคซีนอัปเดตเป็นประจำทุกปีแล้วไอ้ที่ทุกปีเนี่ยหมายถึงอะไรหมายถึงคนที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางครับ608นะฮะใช่ครับครับอาจารย์แล้วมันต้องเปลี่ยนสักกี่เปอร์เซ็นต์ถึงจะถือว่าเปลี่ยนไปมากครับอาจารย์เปลี่ยนไปกี่เปอร์เซ็นต์โอ้อันเนี้ยตอบยากมากเลยเพราะว่าอย่างนี้ฮะอย่าง KP.1 KP.2 KP.3 เนี่ยเปลี่ยนตรงหนามสำคัญไปตำแหน่งเดียวฮะครับคือไวรัสมันจะเปลี่ยนไอ้ส่วนหนามอยู่ตลอดเวลานะฮะแล้วมันก็เป็นการคัดเลือกตามธรรมชาติว่าไอ้การเปลี่ยนตำแหน่งนี้ไปตำแหน่งเดียวเนี่ยมันส่งผลมันก็จะเลือกตัวที่มันส่งผลดีกับไวรัสขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เรียนรู้ขึ้นเรื่อยๆว่าถ้ามันมีการกลายพันธุ์ตำแหน่งนี้นะผนวกกับตำแหน่งนั้นตำแหน่งนู้นเนี่ยมันจะดีขึ้นเรื่อยๆอย่างตัว KP.3 เนี่ยครับเป็นการกลายพันธุ์จาก JN.1 KP.2 มาอีก2ตัวตัวตา3ตำแหน่งนะฮะทำให้เขาเนี่ยจับกระเซลได้แน่นขึ้นอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างที่ระบาดอยู่ในอเมริกาเนี่ย KP.3 เนี่ยถ้าเกิดผมย้อนความกลับไปช่วงแรกๆที่มีการระบาดเนี่ยเขาไม่ได้ใช้ทางการสหรัฐเขาไม่ได้ใช้วิธีการเหมือนกับประเทศไทยใช่ไหมอาจารย์ถ้าจำไม่ผิดเขาใช้2วิธีการฮะในการตรวจตามอันที่1เนี่ยก็คือตรวจในน้ำเสียเวลาที่2เนี่ยตรวจในโรงพยาบาลฮะครับคือทั้ง2งานนี้ก็สอดคล้องกันคือตรวจโดยในน้ำเสียเนี่ยจะมันเป็นน้ำเสียจากแหล่งชุมชนเพราะฉะนั้นถ้าจะเห็นกล่าวว่ามีไวรัสระบาดในชุมชนก่อนล่วงหน้าสักประมาณที่ตกอาทิตย์ฮะครับแล้วจากนั้นคนก็จะเริ่มเก็บเริ่มเข้าโรงพยาบาลเป็นอย่างนั้นนะครับครับตอนนั้นเขาให้วัคซีนไว้ให้คนเหมือนกันก็ตอนนี้ตอนระยะหลังคนไม่ค่อยฉีดวัคซีนนะยกเว้นกลุ่มเปราะบางแต่คล้ายๆกับทั่วโลกฮะจะเป็นอย่างนั้นครับครับเพราะฉะนั้นก็ถ้ากับเชิญอาจารย์ต่อฮะเพราะว่าหลายคนเห็นว่าเมื่อติดเชื้อแล้วไม่ค่อยเป็นอะไรโดยเฉพาะกลุ่มคนที่แข็งแรงนะครับครับอย่างนะอย่างนี้เราอธิบายว่าจากการที่ฉีดวัคซีนแล้วก็รับเชื้อตามธรรมชาติมาหลายๆครั้งเนี่ยทำให้ภูมิคุ้มกันของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิคุ้มกันที่ไปคอยทำลายเซลล์ที่ติดเชื้อเนี่ยครับมันคงอยู่นานนะเป็นหลายปีเลยแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยก็เลยสามารถที่ทำให้
ประชาชนส่วนใหญ่ของโรคของโรคเนี่ยฮะเมื่อติดเชื้อโควิด -19 แล้วเนี่ยไม่ค่อยจะตรวจรุนแรงก็เลยละเลยก็เลยก็ไม่เป็นไรมั้งเงี้ยไม่เป็นไรลังเหมือนกับไข้หวัดใหญ่เงี้ยก็ไม่ได้ทุกคนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยฮะอ๋อเข้าใจแล้วเพราะฉะนั้นก็ถ้าไอ้เจ้าตัว KP.3 เนี่ยมันไม่มีอะไรมากมายไม่มีความรุนแรงคือรุนแรงเท่ากับของเดิมมันก็ไม่น่าห่วงอะไรเลยครับอาจารย์ก็ใช่ฮะใช่ครับแต่ว่าของเพราะนั้นสหรัฐเนี่ยเขาก็เลยเปลี่ยนแนวว่าเขาจะต้องผลิตวัคซีนขึ้นมาเป็นประจำปีครับอย่างปีนี้ต้นปลายปีนี้ต้นปีหน้าเนี่ยครับเขาจะต้องไม่ใช้JN.1 ก็คงเป็น KP.2 ฮะครับซึ่งมันสามารถดูแล KP.3 ได้นะฮะใช่ฮะถามว่าทำไมเขาไม่ใช้ KP.3 เพราะว่าเขายังไม่มีข้อมูลฮะคือการที่จะผลิตวัคซีนขึ้นมาเนี่ยมันต้องลองผิดมันเหมือนจะต้องลองว่ามีผลข้างเคียงอะไรหรือเปล่าเนี่ยใช้เวลาระยะ1-3 เดือน 6 เดือนเนี่ยครับครับตอนนี้ที่ข้อมูลที่มีอยู่เขามี JN.1และ KP.2 ฮะครับ KP.3 เพิ่งมาอืมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นเกิดมีคนไปติด KP.3 ขึ้นมาแล้วเดินทางเข้าประเทศไทยแล้วครับก็คงแพร่ระบาดกันฮะคงแพร่ระบาดกันไม่แต่ว่า KP.3 น่ะมาแล้วนะครับเอามาแล้วเหรอตอนนี้ก็มาแล้วครับพรุ่งนี้ที่พูดถึงเนี่ย ทั่วโลกเขามีอะไรเรามีหมดที่ว่าเราไม่ได้มีเยอะฮะไม่มีเยอะขนาดน่าตกใจนะฮะใช่ครับใช่ครับเราไม่ตกเทรนด์นะฮะไม่ต้องตกมากก็ได้ครับไม่เป็นไรแต่ตามเทรนด์อย่างเดียวเลยก็ไม่ไหวเหมือนกันนะเอาเป็นว่าตอนนี้คนไทยเราไม่ต้องวิตกกังวลอะไรถ้าอย่างเดียวที่ติดกันอยู่เนี่ยอาจารย์มันมีเยอะไหมที่เป็น KP.3 หรือว่าจะเป็นตัวเดิมอยู่ฮะในบ้านเราเนี่ยอาจารย์สามนี้ยังมีไม่มากครับมีไม่มากตัวได้เป็นหลักสิบหลักแค่หลักสิบอยู่หลักสิบไม่ได้หลักหลอกนะครับเราติดตามหมดเลยใช่ไหมครับว่าใครอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเราติดตามหมดครับรู้นะครับปีแต่ว่าตอนนี้เราก็จะมีการสุ่มว่าความจำนวนที่สุ่มและความถี่เนี่ยก็ห่างขึ้นอยู่ฮะครับอันนี้แล้วแต่งบประมาณเหมือนกันคือถ้าเผื่อว่ามันไม่ได้เกิดความแรงมากเนี่ยครับมันก็จะสุ่มตรวจน้อยหน่อยคิดน้อยหน่อยอะไรเนี่ยครับครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าในที่ทำงานเกิดมีใครก็ตามเกิดติดเชื้อขึ้นมาปุ๊บเนี่ยซึ่งมันอาจจะไม่น่ากลัวเหมือนกับสมัยแรกๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลักปฏิบัติณวันนี้เนี่ยควรจะเป็นยังไงฮะกับคนที่ยังอยู่ในที่ทำงานเนี่ยครับก็เป็นเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมก็คือล้างมือกินร้อนช้อนกลางสวมหน้ากากอนามัยครับแล้วก็ถ้าเผื่อเป็นในกลุ่มเปราะบางก็ไปฉีดวัคซีนตามที่ทีนี้พอเป็นฉีดวัคซีนนี้อาจจะต้องพิจารณานิดนึงว่าไม่อาจจะไม่ใช่ฉีดวัคซีนอะไรก็ได้อ้าวอาจจะต้องดูว่าณบัดเนี้ยสายพันธุ์อะไรที่ระบาดอยู่ในประเทศไทยและวัคซีนที่เรามีอยู่เนี่ยเป็น รุ่นไหนฮะเพราะว่าตอนนี้มันจะต้องมีความสัมพันธ์กันพอสมควรอย่างเช่นสมมุติว่าตอนนี้ของเรามีการระบาดเป็น KP.2 เป็นส่วนใหญ่และหรือ KP.3 เนี่ยแต่วัคซีนของเราเนี่ยเป็น XBB อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่ทันกันเนี่ยมันไม่ทันกันฉะนั้นอาจจะต้องว่าแม้ว่าเราจะอยู่ในสต็อกเนี่ยนะเราอาจจะต้องหาวัคซีนตัวใหม่ที่มันเท่าทันกับการกลายพันธุ์ของไวรัสณประเทศนั้นมันจะทันการเหรอฮะอาจารย์วัคซีนมันจะล่าไปนิดนึงครับมันจะของเราจะช้ากว่าสหรัฐหรือว่ายุโรปครับประมาณ 2-3 เดือนฮะเออ6เดือนครับแต่ถ้าเกิดคนที่ติดไปแล้วเนี่ยก็คงให้วัคซีนไม่ทันถูกไหมฮะก็เป็นยาต้านไวรัสเป็นยาต้านไวรัสแทนอ๋อโอเคยังมีวิธีการดูแลกันได้อยู่ก็ไม่น่าห่วงอะไรนะครับยาต้านไวรัสก็ค่อนข้างดีที่ว่ายังไม่ได้เลือกสายพันธุ์ฮะไม่ว่าจะเป็น JN.1 KP.2.3 อะไรเนี่ยยังไวต่อยาต้านไวรัสครับได้ครับเอาละครับวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยขอบพระคุณนะครับอาจารย์ครับโอกาสหน้าคุยกันใหม่ครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับศาสตราจารย์เกียรติคุณวสันต์จันทราทิตย์นะครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับในช่วงเล่าข่าวเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาครับจะเป็นช่วงเล่าขานเรื่องราวของผู้สูงอายุคนไทยเรานะครับปรากฏว่ามีถึง120ทีเดียวนะครับที่พอเป็นผู้สูงอายุแล้วเนี่ยฟันเหลือไม่ถึง24นะครับเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวพูดคุยกับทันตแพทย์สุธาเตียนมณีโชติชัยที่ปรึกษาสำนักท่านตาสาธารณสุขกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขในช่วงเล่าขานนะครับส่วนคำถามวันนี้เราถามคุณผู้ฟังว่าโครงการพัฒนาพื้นที่สถานีรถไฟฟ้า
ให้เป็นศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งด้านตะวันตกของกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการดำเนินงานโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือว่ารฟม.ที่ขานรับนโยบายของกระทรวงคมนาคมเนี่ยนะครับคำถามคือว่าสถานีรถไฟฟ้าที่ว่านี้เนี่ยมีชื่อว่าอะไรนะครับส่งคำตอบมานะครับทาง Facebook Live ก็ได้หรือว่าจะเป็นทาง YouTube ก็ได้ถ้าเป็น Facebook Live เข้าไปที่เพจรายการเล่าสู่กันฟังมีคำว่ารายการอยู่ข้างหน้าด้วยนะครับส่วนทาง YouTube ก็เข้าไปที่ช่องเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านเว้นวรรคเล่าสู่กันฟังนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ